คเรามาถึง EP สุดท้ายแล้วครับ EP ที่3ครับการแปลงจิบิให้โดดเด่นเปลี่ยนมิสไตล์เล่าแล้วก็หัวข้อการสร้างรายได้นะครับเป็นหัวข้อที่ทุกคนน่าจะอยากได้ยินมากที่สุดเลยนะครับอยู่กับครูออมนะครับ LM Studio นะครับก็คือเจ้าของกิจการ Love Memory Studio นะสอนกราฟิกนะสอนดิจิตอลอาร์ตนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะแล้วมหาวิทยาลัยสยามนะครับนอกนั้นก็ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบอร์ดเกมด้วยนะอันนี้พูดนิดนึงแล้วกันเพราะว่าหัวข้อนี้อาจจะมีเรื่องพูดเรื่องบอร์ดเกมนิดนึงหรือเกี่ยวกับเกมนะครับมาดูภาพรวมกันดีกว่าว่า EP สุดท้ายเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ EP สุดท้ายจะประกอบด้วย3 chapter นะครับก็จะเป็นเรื่องของการค้นหานะครับและพัฒนา GB character ให้เป็นสไตล์เรานะการต่อยอด GB character ด้วย story tellingได้ยินบ่อยนะคำว่า storytelling นะคืออะไรนะมาฟังกันดีกว่าในช่วง chapter ที่2นะครับแล้วสุดท้ายนะทุกคนอยากได้ยินมากที่สุดเลยนั่นคือ GB market นะเราเรียนไปทำไมเรียนแล้วไปทำอะไรทำขายได้นะหรือเรียนแล้วแค่สนุกเฉยๆนะได้ฟังแน่ใน EP ที่3สำหรับคอร์สนี้นะเหมาะใครนะครับแน่นอนนะมือใหม่ที่สนใจการวาดรูปนะมาถึงตรงนี้แล้วนะคุณก็ไม่มือใหม่แล้วนะคุณเริ่มจะเป็นbeginner ละคุณเริ่มจะไม่ใหม่ละเริ่มจะเป็นขั้นต้นละนะแล้วก็คนที่มีความสนใจนะในการวาดรูปภาพสไตล์จิบินะถึงตอนนี้น่าจะรู้จักจิบิกันมากขึ้นเยอะเลยแหละนะครับนักออกแบบเกมคราวนี้ได้ยินกันหนาหูเลยนะว่าออกแบบเกมมันเป็นยังไงนะนักสร้างแอนิเมชันนะคนนักออกแบบพวกกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะพวกโปรดักต์นะหรือแม้จะเป็นพวกแพ็คเกจดีไซน์นะที่มีเพิ่มความหลากหลายให้กับผลงานได้มากขึ้นนะครับโอเคนะสำหรับคอร์สนี้นะหรือตัว EP นี้เรียนอะไรบ้างนะครับจะเน้นของการพัฒนา GB คาแรคเตอร์ให้เป็นเขาเรียกว่าให้มันมีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นนะมีสไตล์ตัวเองนะการต่อยอด GB นะและการเล่าเรื่องแบบ storytelling นะตลาดปัจจุบันของ GB เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะแล้ววิธีการต่อยอดนะแต่การวาด GB ให้มันสร้างรายได้ได้เป็นยังไงนี่คือสิ่งที่จะได้ใน EP นี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับภาพรวมของ EP นี้นะครับหลายๆคนนี้น่าจะตื่นเต้นมากๆที่จะได้ยินในทั้ง3 chapter แล้วนะครับถ้าใครที่พร้อมแล้วไปลุยกันดีกว่า